วันนี้จะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่ชาบูที่มีกุ้งแกะเปลือกให้กินได้ไม่อั้นนั่งทานได้ไม่จำกัดเวลาและนอกจากชาบูนะคะเขายังมีของทานเล่นสลัดของหวานเครื่องดื่มสลอปี้แล้วก็ไอศกรีมนะคะทุกอย่างกินได้ไม่อั้นทั้งหมดเลยคนละ289บาทค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อว่ามิสเตอร์บีนชาบูแห่มาที่สาขาปิ่นเกล้าตั้งอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับตั้งหัวเสงเลยนะคะซึ่งน้ำซุปของที่ร้านนะคะจะมีทั้งหมด6อย่างค่ะวันนี้แพรเลือกเป็นน้ำดำกับต้มยำรวมหม้อน้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้มสุกี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดส่วนอาหารในสายพานนะคะสามารถหยิบออกมาทานได้เลยนะคะทุกอย่างเป็นบุฟเฟ่กินได้ไม่จำกัดเลยค่ะและนอกจากบนสายพานนะคะเขาจะมีแบบกระดาษให้ติ๊กเขียนออเดอร์สั่งเมนูกับพนักงานด้วยนะคะอย่างพวกเนื้อสไลด์หมูสไลด์สามารถติ๊กสั่งได้เลยแล้ววันนี้แพรสั่งกุ้งมาแบบ40ตัวค่ะทุกคนแกะเปลือกมาให้พร้อมทานแบบนี้เลยนะคะส่วนอันนี้เป็นพวกเนื้อสไลด์กับหมูสไลด์ที่เขาสไลด์ใหม่แล้วก็มีหมูยัดไส้ชีสรวมทั้งหมึกยัดไส้ด้วยค่ะส่วนพวกลูกชิ้นแล้วก็พวกเมนูหมูทรงเครื่องต่างๆรวมทั้งผักนะคะจะหยิบบนสายพานหรือออเดอร์สั่งกับพนักงานก็ได้ส่วนของทานเล่นนะคะจะมีทั้งขนมจีบไส้กรอกซูชิสามารถหยิบจานแล้วก็ตักเองได้เลยค่ะทุกคนส่วนไข่ตุ๋นนะคะจะมีความสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงค่ะรสชาตินุ่มเด้งกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีความเผ็ดร้อนจากพริกไทยส่วนบาร์น้ำนะคะจะมีทั้งน้ำอัดลมน้ำเปล่าน้ำสมุนไพรรวมทั้งชาจีนหยิบแก้วมากดเองได้แบบนี้เลยค่ะและที่สาขานี้นะคะเขามีตู้สลอปี้ด้วยมีทั้งน้ำมะนาวแล้วก็น้ำส้มรสชาติเปรี้ยวอมหวานสดชื่นดีนะคะและจากนั้นเราก็มาจัดชาบูกันโดยขนาดกุ้งของที่ร้านนะคะแพรว่ากลางๆไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะแต่ว่าชอบตรงที่เขาแกะแล้วเว้นส่วนหัวเอาไว้ซึ่งตัวนี้พอใส่ลงไปต้มในซุปต้มยำนะคะมันกุ้งตรงหัวจะละลายทำให้น้ำซุปนะคะมีกลิ่นหอมมันกุ้งและอร่อยมากขึ้นค่ะโดยเนื้อกุ้งที่ต้มเสร็จแล้วนะคะแนะนำให้กินคู่น้ำจิ้มสุกี้ผสมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่อย่างละครึ่งแบบนี้เลยนะคะซึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดเขานะคะจะเป็นแบบปั่นละเอียดตัวนี้จะมีรสชาติค่อนข้างเผ็ดค่ะมีความเค็มหวานเปรี้ยวแบบกำลังดีและจากนั้นนะคะเราก็เอาหมึกยัดไส้ใส่ลงไปต้มในซุปต้มยำค่ะซึ่งพอต้มออกมาเสร็จแล้วนะคะหมึกหดไม่มากนะคะทุกคนข้างในจะเป็นไส้หมูทรงเครื่องกับวุ้นเส้นเอามากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ได้เลยค่ะขนาดชิ้นหนึ่งนะคะประมาณช้อนกลางค่ะส่วนเนื้อริบอายสไลด์นะคะแล้วก็พวกหมูสไลด์ไม่ว่าจะเป็นสันคอสันนอก3ชั้นนะคะเราจะเอาไปลวกในน้ำซุปน้ำดำซึ่งความหนาของเนื้อสไลด์นะคะแพรว่ามันบางกำลังดีค่ะไม่บางจนเป็นแบบกระดาษจนเกินไปนะคะตัวนี้แพรจะเอามากินคู่กับน้ำจิ้มสุกี้และอีกอย่างที่แพรชอบนะคะก็คือพวกเมนูหมูห่อสาหร่ายต่างๆนะคะที่ร้านเขามีให้เลือกเยอะดีมีทั้งแบบห่อขึ้นช่ายนะคะแล้วก็จะมีแบบห่อเต้าหู้ไข่แบบห่อสองสหายซึ่งตัวสองสหายนะคะจะเป็นไส้กรอกกับปูอัดห่อด้วยหมูแล้วก็สาหร่ายส่วนชิ้นนี้นะคะเป็นหมูห่อเต้าหู้ไข่หมูแบบไม่หนาจนเกินไปนะคะเต้าหู้ไข่มาแบบเต็มๆชิ้นเลยค่ะซึ่งหมูห่อขึ้นช่ายนะคะรู้สึกเหมือนกำลังกินแกงจืดอยู่เลยค่ะทุกคนหลังทานส่วนนี้นะคะจะเป็นพวกเต้าหู้ไส้กรอกแล้วก็ปูอัดต่างๆรวมทั้งเกี๊ยวดอกไม้ที่แพรหยิบมาจากสายพานนะคะซึ่งตัวเกี๊ยวดอกไม้เขาจะผสมกับไข่เค็มข้างในจะเป็นไส้หมูทรงเครื่องตัวนี้นะคะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเข้ากันเลยค่ะทุกคนแป้งบางนุ่มไส้ข้างในชุ่มฉ่ำนะคะส่วนพวกเมนูเส้นในสายพานนะคะจะมีทั้งเส้นมาม่าเปลือยเส้นมาม่าแบบก้อนนะคะโดยเขาจะแบ่งหักเป็นครึ่งๆค่ะแล้วก็จะมีพวกวุ้นเส้นแก้วบะหมี่หยกนะคะคือมีครบหมดเลยแพรแนะนำให้เอามากินคู่กับน้ำซุปต้มยำค่ะทุกคนส่วนหมูห่อชีสนะคะข้างในเขาจะเป็นไส้ชีสยืดค่ะเวลาต้มแนะนำให้ต้มนานนิดนึงนะคะหลังจากที่ทานชาบูเสร็จนะคะแพรจะพาทุกคนไปดูบาร์ของหวานกันต่อค่ะซึ่งทุกอย่างก็เป็นบุฟเฟ่ตักฐานไดไม่อันเช่นกันนะคะโดยโซนแรกจะเป็นของหวานน้ำแข็งใสกับขนมไทยถ้วยแรกนะคะแพรจัดเป็นรสช่องใบเตยน้ำกะทิใส่แตงไทยมาค่ะส่วนอีกถ้วยนึงนะคะเป็นฟิลแบบน้ำแข็งใสค่ะเขาจะมีพวกไซรัปให้เลือกหลายตัวนะคะทั้งสลับมะลิบูฮาวายน้ำเขียวแล้วก็มีนมข้นเฮราด้วยส่วนไอศครีมนะคะเนื้อถือว่าไม่แข็งมากค่ะสามารถรูดตักได้ง่ายและจากนั้นนะคะเราก็มาจัดรสช่องกันก่อนตัวแตงไทยนุ่มมากน้ำกะทิหวานมันดีนะคะส่วนไอศครีมนะคะส่วนตัวแพรชอบตรงที่มันสามารถเพิ่มแครกเกอร์กับพวกขนมกรอบๆนะคะมากินคู่กันได้ทำให้รู้สึกกินแล้วอร่อยขึ้นค่ะและนอกจากผลไม้ที่เป็นพวกแตงโมสับปะรดแก้วมังกรนะคะเขายังมีมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยที่ร้านนะคะใช้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะตัวนี้นะคะจะมีความอมเปรี้ยวเข้ากันดีกับน้ำปลาหวานรสชาติหวานเค็มเลยนะคะและสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกขนมหวานแบบใส่ถ้วยค่ะมีทั้งบานอฟฟี่คาราเมลบลูเบอรี่ชีสพายพานาคอต้าราซอสสตรอเบอรี่มื้อนี้คืออิ่มๆคุ้มๆเลยค่ะทุกคนใครจะไปกินนะคะแนะนำช่วงกลางวันนะคะคนจะได้ไม่เยอะ